สอไม่เห็นความสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ทั้งชุดทั้งเป็นเจ้านายของพวกเขาแท้ๆเขาละเมิดตรงนี้แสดงว่าเขาไม่เนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องซื้อทรัพย์กลับขายไปแล้วใช่ไหมขายไปวางเงินไปห้าแสนแต่ธกส.ต้องซื้อกลับมาทั้งหมดให้ไว้ยืมยังไม่มีการโอนไงคะยังไม่ได้โอนภายในกี่วันสามสิบวันเป็นยังดังยังทันอยู่เนี่ยยังทันอยู่มีที่ที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่5 ไร่กว่าอยู่ตรงไหนเข้าตลาดมาขายเข้าตลาดไปแล้วก็มีคนมาซื้อไปแล้วแล้วของที่บ้านคนนี้ที่เดียวกันที่เดียวกันที่อยู่ที่เดียวกันที่บ้านเดียวกันไม่ไม่มีไร่โอ้ยไร่มาไร่มาแล้วอยู่ตรงนู้นเนี่ยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะเล็กไม่รู้เรื่องการขายไอ้รถนี่นะครับก็เปลี่ยนก็มันเกิดเหตุตรงนี้ต้องมาที่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าข้าใหญ่เขามาให้มาเคลียร์กันตรงนี้จบตรงนี้ครับแล้วความต้องการจริงๆคือให้ซื้อรับกลับคืนมาไว้ที่ธกส.แล้วรอกองทุนจัดการนี่ครับแล้วกองทุนกองทุนกำลังดำเนินงานอยู่ครับตอนนี้เข้ากองทุนนี่เป็นของพวกชาวบ้านกองทุนทุนฟูเป็นของรัฐบาลเป็นของสมาชิกกองทุนที่ว่าทั่วประเทศนี่เลยไม่ยิงจังหวัดเดียวและพัฒนาเกษตรกรเรียกเป็นกองทุนเป็นกฎหมายอยู่แล้วครับกองทุนมาไหมอะไรนะกองทุนมาไหมทั้งหมดนี่แหละใช่หมดเกษตรกรคือตัวแทนทั้งหมดถามที่ไหนเราค้างชำระเท่าไหร่ผิดตั้งแต่นั้นแล้วผิดตั้งแต่มันมาขายของเราเนี่ยผิดก็ตกลงทุกอย่างเราขายด้วยตรงนี้ก็สองลายนะมีสองลายใช่ไหมครับสองลายสามบัญชีมั้งเนี่ยอันนี้สองแปลงใกล้ๆแต่จริงๆโดนหลายคนค่ะยังไม่หยิบบ้านเลยกำลังจะตามผมเรียกใครเรียกเจอเจ้าของพื้นที่ครับผู้ใหญ่ครับแล้วหลายมันมีกฎหมายอยู่นะท่านเป็นคนบังคับใช้กฎหมายก็ทำตามกฎหมายจบวันนี้มันมีกฎหมายบังคับอยู่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้กฎหมายตัวนี้ถ้าว่าท่านเราไม่มีกฎหมายเราจะไม่มาหรอกไม่น่าด้านมาด้วยเออเพราะมีกฎหมายแล้วก็คัดอยู่เพื่อต้องการให้ธกส.ซื้อทรัพย์คืนมาไว้ที่ธกส.ธกพรนั่นคือให้พี่น้องเองแทนพี่น้องทั้งหมดมันก็ได้เงินบุยแก่นก็ได้กองทุนเข้ามารับขั้นตอนไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องตามชาวบ้านไม่เรียกว่าเรียกร้องขายนี่ธกส.รักขายของเขาถามว่าวันนี้นี่ที่เกิดจากธกส.ว่านึกว่าสมาชิกใช้ไม่ได้แล้วไม่มีทางออกแล้วก็ขายทรัพย์ให้คนอื่นขายทรัพย์คนอื่นธกส.ก็ประมูลจากธกส.เออมันอยากได้ถูกไงก่อนที่จะขายรอเราก็คือเกิดดอกเกิดต้นแล้วสารพัดเรื่องงอมแล้วเขาได้แจ้งมาถ้าไปคุยกันนั้นมีหมายมาจริงแต่ว่าถามว่าแจ้งไหมไม่ได้แจ้งถ้ามีหมายว่าขายไม่ได้หรอกเดี๋ยวเข้าไปคุยแต่แล้วถ้ายังไงก็ถ้าทางธนาคารเขาจะเจรจาเนี่ยเพื่อเป็นการลดความเนี่ยให้ตั้งตัวแทนให้ตั้งตัวแทนจะคุยที่นี่หรือคุยที่โรงพักก็ได้นะเข้าไปเจรจาเขาไปถ้าบอกว่าลองการมาแล้วก็บอกว่าควรจะไม่งั้นมันชาวบ้านมันอยู่นี้ยืดเยื้อเขาได้กันเออเขาไปให้นกน้องไปนี่ก็พวกเรายึดถือตรงนี้มาสิงห์บุรีครับผมเอาครับพี่น้องเดือดร้อนมาได้หมดครับทั่วประเทศครับผมอยู่จันทบุรีจันทบุรีครับจันทบุรี